โอเคถามว่าแล้วงาน OD อ่ะมันมีบทบาทหน้าที่อะไรนะครับในหนังสือไม่มีเขียนนะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ศึกษาพร้อมกับอาจารย์พินโยมาแล้วกันนะครับ role of OD เนี่ยผมแบ่งออกเป็น5 role คือ5บทบาทในการทำงาน OD ภายในองค์กรแล้วกันนะครับนะครับผมมีตัวเปรียบเทียบเปรียบเปยด้วยนะครับอันดับแรกนะครับงาน OD นะครับorganization development จะต้องทำหน้าที่เป็น consult ในที่นี้ผมหมายถึงเข็มทิศนะครับเราต้องรู้ว่าเราอยู่จุดไหนเราอยากจะไปจุดไหนนะครับองค์กรจะไปไม่ใช่สิองค์กรอยู่จุดไหนองค์กรอยากไปจุดไหนนะครับแล้วก็เข็มทิศอันเนี้ยนำพาองค์กรไปในทิศทางที่องค์กรต้องการหรือเปล่านะครับนี่คือคอนซัลท์นะครับต่อไปเป็นโค้ชนะครับเรื่องของกระจกเงานะครับในการฟีดแบคนะครับให้โซลูชันในมุมขององค์กรนะครับไม่ใช่ในมุมของโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์การโค้ชยังจำเป็นเสมอในงาน OD นะครับศาสตร์ของบทบาทของการเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับผมมองว่าเป็นพ่อครัวนะครับฟาซิลิเตเตอร์ต้องปรุงนะครับปรุงรสตั้งแต่ปรุงรสการประชุมปรุงรสการเปลี่ยนแปลงนะครับปรุงรสแล้วก็ลีดนะครับต่างๆนานาคือปรุงรสให้เข้ารูปเข้ารอยโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นคนวัตถุดิบที่เป็นทุนต่างๆในองค์กรมาปรุงเข้าด้วยกันแล้วก็เสิร์ฟนะครับอาหารจานอร่อยๆให้คืนกับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นงานฟาก็จำเป็นเช่นกันในงาน OD นะครับเป็นอินโนเวเตอร์นะครับนอกจากงาน OD จะเป็นคอนซัลท์เป็นโค้ชเป็นฟายังต้องเป็นอินโนเวเตอร์นะครับเป็นนักประดิษฐ์ที่ชวนคนมาประดิษฐ์นะครับชวนคนมาทำอะไรใหม่ๆชวนคนมาทดลองนะครับคือถ้าเกิดจะไม่มีการทดลองเนี่ยองค์กรก็จะไม่ขยับนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ mindset ก็ไม่ได้ปรับนะครับ process ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่อยากได้ innovation เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความเป็น innovator คือไปชวนคนอื่นมาประดิษฐ์นะครับเอ้ยงั้นมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆกันซินะครับก็ชวนมาทำงานประดิษฐ์เล็กๆเพื่อจะคืน process นะครับ improvement ให้เขาด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายงาน OD เป็นเหมือน practitioner ครับผมเริ่มต้นจากงานเป็น OD practitioner คือเป็นนักปฏิบัติครับใครให้ทำอะไรทำใครให้ทำอะไรทำนะครับบางครั้งบางคราวนะครับงาน OD ที่ผมไปทำเนี่ยต้องพาจับมือทำเพราะว่าผู้บริหารนะครับพอไปไดแอคผู้บริหารแล้วผู้บริหารก็ต้องการนะครับค่านิยมในการทำงานแบบครอบครัวนะครับพอทำงานแบบครอบครัวก็บางองค์กรก็ไม่อยากจะขยับนะครับไม่อยากจะให้ยาแรงนะครับก็ใช้ OD นะครับคอนซัลท์หรือ OD practitioner ไปช่วย OD practitioner ก็ชวนจับมือทำนะก็คือชวนคนในองค์กรจับมือทำเช่นกันอันนี้เป็น5บทบาทเวลาที่ผมไปทำงาน OD ในองค์กรนะครับHow Changนะครับพูดถึง OD ต้องพูดถึง Change ครับเพราะว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาก็คือปรับให้มันดีขึ้นหรือว่าต้องการให้องค์กรไปถึงเป้านะครับก็เป็นที่มาของการเข้าไปศึกษาเรื่องโค้ชนะครับจริงๆโกรโมเดลผมเรียนรู้โกรโมเดลมาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะครับก็น่าสนใจนะครับโกรโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลที่เอาไว้ใช้แล้วก็เอาไว้ช่วยมุมมองนะครับปรับมุมมองขององค์กรเพื่อให้เกิดการเชงได้ดีนะครับก็มาจากการตั้งเป้านะครับการวิเคราะห์ปัจจุบันนะครับการหาออปชันหาโซลูชันแล้วก็หาการหาเวย์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็ใช้บทบาท5บทบาทนะครับบทบาทในการเป็นคอนซัลท์นะครับบทบาทในการเป็นฟานะครับชวนองค์กรตั้งเป้านะครับแบบสมาร์ทนะครับชวนองค์กรมาดูว่าปัจจุบันองค์กรอยู่จุดไหนเปรียบเทียบกับเป้านั้นนะครับพอได้ความเป็นจริงปัจจุบันกับเป้าที่ไปถึงนะครับก็จะเห็นแก็บนะครับของพอเห็นแก็บก็จะเห็น problem นะครับเพราะว่าแก็บนี่คือproblem คือ gap of goal and reality นะครับจากนั้นก็ชวนนะครับ innovator นะครับชวนคิดชวนทำนะครับตั้งคำถามจัดกระบวนการเพื่อให้เขาหา option แล้วก็พาเขาไป way forward แล้วก็ follow ต่อไปนะครับโอเคก็ goal reality option way forward นะครับ grow model นะครับผมเขียนบทความไว้ใน Meet Almond เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเนื้อหานะครับในงาน OD นะครับที่ถ่ายทอดเอาไว้นะครับเป็นเนื้อหาครึ่งชั่วโมงเล็กๆนะครับที่ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับคราวนี้นะครับได้ก็ขอฝากนะครับในมุมของเทรนเนอร์บ้างละกันนะครับอัลมอนด์เองก็ในMeet Almondเองนะครับก็ทำงาน OD ควบคู่กับงานเทรนเนอร์นะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมที10ปีที่แล้วเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอไปนำเสนองาน OD เขาก็งาน OD คืออะไรเหรอก็ไปเล่า
ครับเล่าตั้งต้นจนจบมาเขาก็ให้เริ่มตั้งแต่งานบรรยายก่อนละกันนะครับเพราะว่างานบรรยายคืองานที่คิดว่าน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในงาน OD ได้ที่สุดนะครับปัจจุบันก็มีหลักสูตรนะครับตั้งแต่ mindset นะครับ thinking management leadership แล้วก็หลักสูตรที่เป็นเรื่องของเกมกับ business game นะครับเพื่ออะไรเพื่อการทำให้เกิด innovator หรือ innovation ในองค์กรมากขึ้นจากกิจกรรมที่เราไปให้นะครับเราจะเห็นเราสามารถไป diag นะครับหรือว่าไปสังเกตพฤติกรรมของคนที่มาเข้าเวิร์กช็อปกับเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นจากบริบทที่เป็น activity based นะครับก็ปัจจุบันก็มี activity based เป็น game based นะครับต่างๆนานามากมายนะครับมีทั้ง business game board game the coaching game นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ถามว่าถ้าท่านสนใจนะครับติดตาม Meet Almond มาโดยตลอดเนี่ยท่านสนใจในงานเกี่ยวกับอาจเป็นอาชีพนะครับนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพนะครับทางผมก็เรียนเชิญอาจารย์พินโยมาเป็น special guest นะครับเพื่อปั้นนักพัฒนาองค์กรนะครับเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่ากรุ๊ปโคชชิ่งเป็นระยะนะเพื่อให้ท่านเข้าใจความหมายของ OD มากขึ้นนะครับมีปูพื้นตั้งแต่ระดับ practitioner หรือว่าระดับ novice นะครับหรือถ้าอยากเป็น master นะครับก็เราเรียก master เป็น master level นะก็จะเจาะเครื่องมือนะครับในแต่ละเครื่องมือที่ intervention ของงาน positive OD มอบให้นะครับหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนนะเป็นปริญญาตรีโทเอกนะครับแบบมหาวิทยาลัยทางเลือกนะครับกับทางมอโพลิศาสตร์ฟลอริดาได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จบปอเอกจากฟลอริดามานะครับแต่ว่าพอมันเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกนะครับเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบก็ไม่สามารถนำมาใช้งานในการราชการของไทยได้เพราะว่ากพ.ไม่รองรับอันนี้ต้องชี้แจงให้ทุกครั้งที่โปรโมทเรื่องของหลักสูตรเหล่านี้นะครับ